ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุริดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel ทูวิชั่นช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณยางรถยนต์ดันลอปเพื่อคุณที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นมาเปิดรับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้าไปได้เลยนะครับมาดู SMS กันครับพี่เอ็กข้อนี้น่าสนใจครับเขาถามว่าหากจะซื้อ Toyota Fortuner แล้วแต่งช่วงล่างจะสู้ Everest ได้ไหมครับเอาถามจริงเลยอ่ะถามจริงว่าสู้ไม่ได้นะเออ Everest มันช่วงล่างมันไฟลิงเขาบอกว่าเทคโนโลยีนี่คือทันสมัยที่สุดในบรรดารถกระบะรถไม่ใช่รถกระบะรถ PPV นะตอนนี้ SUV นะตอนนี้ครับคง Fortuner คงยังห่างไกลอยู่หลายขุมอยู่แต่ว่าสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมอย่างเช่นเปลี่ยนช็อคอัพเปลี่ยนสปริงนะครับให้มันนิ่มนวลขึ้นแล้วก็ขับขี่ที่เฟิร์มขึ้นได้แต่ไปเทียบกับ Everest คงไม่ได้ถ้าออกตัวเทียร์ดีไปก็มีความรู้สึกว่ากระด้างนิดนึงใช่บางคนคิดว่าไอ้ตัวเทียร์ดีมันตกแต่งมาสวยงามแต่ลืมคิดเลยว่าความสวยงามมันก็เขาชื่อก็คือเทียร์ดีสปอร์ตใช่ครับใช่ไหมเขาเชื่อเขาว่าเทียร์ดีสปอร์ติโบใช่ไหมใช่เพราะนั้นช่วงล่างที่เป็นสปอร์ตมันแข็งกว่าเดิมครับเพื่อรองรับการขับขี่ในความเร็วสูงรถนิ่งรถเฟิร์มกว่าเดิมแต่ขณะที่ขับขี่ด้วยความเร็วต่ำหรือวิ่งในเมืองครับก็จะรู้สึกว่ามันแข็งกระด้างกว่าปกติหลายคนนะครับที่ต้องไปเปลี่ยนออกเพราะนั้นเสียดายตังค์ที่ซื้อมาเพราะนั้นคำนวณให้ดีก่อนว่าเราชอบแบบไหนมันเหมาะสำหรับคนที่ขับรถเร็วคนที่ชอบขับรถถึงจะเป็นช่วงล่างแบบสปอร์ตรถจริงๆรถทุกรุ่นน่ะรถเก่งก็เป็นครับคนที่ซื้อตามเพื่อนโอ้โหขอเป็นเบนซ์นี่ขอเป็น AMG แพ็คโอ้โหมันได้ชื่อ AMG ไม่ได้เลยปรากฏว่าตัวเองไม่ได้ขับอย่างนั้นครับไม่ได้ขับไม่ได้ใช้ความเร็วสูงวิ่งแนนอยู่แต่ในเมือง AMG Sport Package เอามาทำอะไรยางก็ยางซีดีเตี้ยแก้มเตี้ยโชคก็แข็งสปริงก็แข็งเพราะนั้นต้องเลือกไว้มันกระด้างมากใช่ต้องเลือกเอาก่อนว่าไอ้ของที่ให้มามันเหมาะสมกับเราไหมรับสายคุณตั้มฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนสอบถามนิดนึงครับครับครับมีถ้าเรามีงบประมาณอยู่สักล้านนะครับล้านเท่าไหร่นะจะเล่นรถมือสองยุโรปเนี่ยมีอยู่3ตัวที่มองไว้นะฮะมีBM Series 3 320ดีเซลนะครับครับแล้วก็ตัว X1 แล้วก็C Class ที่เป็นเครื่องดีเซลอะครับครับไม่ทราบว่าตัวเนี้ยเราควรจะเล่นตัวไหนซีรีส์3 320D ครับก็จะมีเก๋ง2คันแล้วก็เป็น SUV 1คันนะครับ SUV 1คันก็คือ X1 ครับผมก็มี F30 ซีรีส์3 320D แล้วก็ตัว C Class Benz W204 ตัว250 CDI ครับนะครับเอาตัวไหนดีแล้วก็ X1 ก็จะได้ประมาณ18 X1 นี่ที่ไปดูก็คือเป็น18 S Drive ใช่ไหมฮะน่าจะใช่ครับเพราะ X1 ยังไม่ได้ดูละเอียดมากครับครับผมโดยพื้นฐานแล้ว X1 น่าจะต้องถูกตัดออกไปจากกลุ่มนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมในปัจจุบันนะต้องตัด X1 ออกไปเลยนะครับแล้วก็เทียบระหว่าง Benz กับ BMW สำหรับผมนะสมรรถนะผมว่าไม่ได้หนีการเพียงแต่ว่า BMW เนี่ยซีรีส์3หรือ F30 เนี่ยมันยังติดโมเดลปัจจุบันอยู่ใช่มันก็เลยดูแล้วน่าสนใจในขณะที่ยังไม่ตกรุ่นว่างั้นยังไม่ตกรุ่นนะฮะครับผมสำหรับผมให้ BM F30 ครับจะซีคาร์ดอ่ะครับ204แล้วระหว่างBenz กับ BM เนี่ยเมนเทนแนนซ์มันต่างมากมั้ยครับไม่ต่างกันนะครับใกล้เคียงกันทุกวันนี้นะครับในการเข้าเซอร์วิสตัว C Car เนี่ยมันจะมี2ตัวตัว5สปีดกับ7สปีดต้องดูที่ปีด้วยได้ปีไหนมาถ้าเป็น7สปีดไดไลท์ตรงเนี่ยน่าใช้
นะครับคือถ้าเป็นถ้าเลือก C ต้องเป็นตัว 7G แล้วรอบปีท้ายเป็น 7G ราคามันถึงจะไปใกล้ๆกันใช่อันนี้ถึงดูแล้วผมว่าขับสนุกกว่านะครับตัวที่เป็น 7G ตัว 5G อาจจะขับอาจจะรู้สึกอื่นๆนิดนึงนะครับแต่เครื่องดีเซลตัว C Class เนี่ยครับจะต้องตรวจสอบดูระบบหัวฉีดด้วยเพราะหัวฉีดประมาณสัก 60,000 โลเนี่ยน่าจะเริ่มแมนเทนแนนซ์แล้วถ้าเขาแมนเทนแนนซ์มาแล้วเนี่ยโอเคเลยจบแต่พวกทั้งสองรุ่นตัวนี้ไม่จุกจิกใช่ไม่จุกจิกครับดีเซลทั้งเบนซ์แล้วก็ BM เนี่ยไม่จุกจิกในปีใกล้เคียงกันเนี่ยของตัวนี้มันรถที่ไม่มีปัญหาใดๆครับใช่แล้วก็เป็นรถที่ขับสนุกประหยัดนะครับแต่ต้องดูไมล์อ่ะให้ติดไมล์เยอะนะเพราะว่าเครื่องดีเซลบอกไม่จุกจิกก็จริงแต่ว่าพอถึงอายุมันแล้วมันเทนแนนสูงมันซ่อมแพงกว่าเบนซินเยอะเลยนะเครื่องดีเซลเนี่ยลองถ้าได้รื้อแล้วโอเวอร์ฮอลนี่หน้ามืดเลยนะแพงกว่าเครื่องเบนซินเยอะเพราะนั้นอย่าเอาติดไมล์เยอะมานะครับแล้วต้องดูประวัตินิดนึงว่ารถคันนี้ห่างศูนย์ขนาดไหนเช็คศูนย์มาตลอดไหมเข้าศูนย์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้าหมดวารันตีแล้วครั้งสุดท้ายที่เขาเข้าศูนย์ไมล์ที่เท่าไหร่ตอนนี้ไมล์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องดูนิดนึงตอนนี้คำถามสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้เห็นเมื่อกี้มีน้องกระโถเข้ามาถามเรื่อง V5 แล้วเห็นบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยราคามันจะดรอปลงตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าตอนเราที่ผมตั้งงบไว้มันก็อยู่ประมาณ1.5 ล้านคุณจะรอเป็นซีรีส์5ที่ราคามันดรอปลงนิดนึงไหมหรือว่าตอนนี้ยังเล่นตามตลาดได้เลยจริงๆตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วนะเห็นอยู่นะ F10 ทับกันแล้วครับ1.5 ล้าน1.6 ล้านเนี่ยเล่นยังงบไม่มีนะลงมาทับกับ F30 ใช่น้องคนเมื่อกี้ที่โทรมาผมว่าเขาดูมาราคาสูงไปครับอาจจะเป็นรถบ้านที่ยังทำใจไม่ได้เจ้าของเก่าซื้อมาแพงยังตั้งราคาไว้โด่งถ้าราคาตลาดเนี่ยตอนนี้มันอยู่ประมาณล้านกลางไม่ถึงล้านปลายดีล้านปลายนี่คือรถสวยๆปีท้ายๆใช้น้อยใช้น้อยไม่น้อยเป็นตัวสี่สูบดีเซลเหมือนกันครับดีเซลสี่สิบครับก็ไม่เลวนะถ้าขยับขึ้นมาได้รถคลาสที่เหนือกว่าเพราะว่าก็เป็นซีรีส์5เพราะว่ามันจะขับดีเลยถ้าเป็นซีรีส์3.30ดีก็รถคลาสต่ำกว่าครับนะครับในงบที่ใกล้เคียงกันลองดูอ๋อครับผมครับขอบคุณมากครับได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับทักทายพี่กรณ์วัชรพลนะครับรายงานตัวเข้ามาครับคนที่เข้ามาดูนะครับทาง Facebook ไลฟ์นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคุณโจ้นะครับนี่แน่นอนดูเข้าร่วมแล้ว SMS มั่งครับแล้วดูหน้าท้ายหยดน้ำราคาประมาณเท่าไหร่ครับของ CL ผมคิดว่ามีนะครับน่าจะอยู่ประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับหรือถ้าเป็น CL อะไรยนต์มีหลักของใหม่เลยหรือ2ก็ราคาพอๆกันพอๆกันนะเป็นของใหม่มันจะได้ของใหม่กว่าครับของใหม่แต่ว่าเป็นอะไรเทียบนะมันคือไม่ใช่ของแท้เบิก0แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คุณภาพใช่แล้วราคาประมาณนี้นะ 3-4,000 นะผมว่าคุ้มที่ผมเห็นที่น่าสนใจก็คือช่วงหลังเนี่ยมีพวกดุมล้อดุมลูกปืนที่มายกดุมเนี่ยของรถรุ่นนำเข้าแพงๆไม่ว่าจะเป็นตัว Harrier Velfy Alpha พวกนี้โอ้โหแจ๋วเลยนะฮะแจ๋วเลยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเบิกแพงมากเมื่อก่อนเนี่ยเรารถที่เป็นไอ้ลูกปืนชุดลูกปืนล้อมีปัญหาแล้วมันมาทั้งดุมเพราะว่ามันมีตัว ABS รวมอยู่ในดุมด้วยต้องยกดุมไงใช่เบิกศูนย์อย่างเดียวหรือไม่ก็ต้องไปซื้ออะไหล่เก่าเพราะเป็นอะไหล่เก่าปุ๊บอายุการใช้งานของลูกปืนที่อยู่ที่ติดกับดุมล้อมันก็ผ่านการใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนโดนที่เป็นหมื่นพวก Harrier MCU 15 MCU 36เนี่ยเบิกข้างแพงมากแพงมากครับพอกับไอ้นี่โดนครั้งแรกโดนไอ้นี่ไปเถียงกับช่างแทบตายEstimaแค่นี้ก็แพงแค่ลูกปืนล้อมันเริ่มมีเสียงขับแล้วเรารู้ไงเสียงมันงงๆตามรอบมาเข้าไปกลับว่าเปลี่ยนแค่ลูกปืนล้อทิ้งรถไว้ก็กลับมาเอารถทีเป็นลมบอกเป็นเท่าไหร่นะ15,000เลยว่ะเฮ้ยลูกปืนล้อมันแพงอ๋อมันเปลี่ยนทั้งดุมเพราะว่ามันมีตัว ABS ติดอยู่ในดุมแล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนได้แยกกันได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีอะไหล่ที่เป็นอะไหล่ทดแทนออกมาอย่างที่บอกนะ CL ก็มีมาเป็นดุมทั้งชุดที่เค้าเรียกว่าก็ผมว่าราคามันถูกกว่าเกินครึ่งอ่ะเปลี่ยน2ครั้งก็ยังคุ้มกว่าเลยครับเพราะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณผู้ชมสามารถเลือกใช้ได้นะครับบนหน้าจอครับวิทาร่า5ประตูปี45เครื่อง 1.6 ออโต้เป็นไงฮะ SMS ยังน่าใช้ไหมกินน้ำมันมากไหมครับคุณเขียดลำปางนี่รู้เลยว่าอยู่สายเหนือนี่เหมาะเลยนะวิทาร่า5ประตูวิทาร่าเป็นรถที่มองผิวเผินเหมือนกับเป็นรถที่มันไม่น่าจะมีเขาเรียกอะไรไม่น่าจะมีสมรรถนะอะไรที่มันจะแต่ปรากฏว่ามันเป็นรถที่ลุยได้จริงแล้วระบบขับเคลื่อนเขาก็เจ๋งจริงเป็นรถ4 wheel ที่เรียกว่า
ช้งานได้ตั้งแต่ออนโรดไปจนถึงออฟโรดเลยนะครับวีทาร่าแห่งคันเล็กๆเนี่ยนะไม่ว่าจะ5ประตู3ประตูเนี่ยยังได้รับความนิยมอยู่ส่วนเครื่องยนต์ 1.6 ก็เป็นเครื่องยนต์ที่ไม่มีปัญหาแล้วที่มีปัญหาคือตัวเก่าๆบล็อกเก่ากว่านี้เพิ่มเติมจากพี่บอมนิดนึงก็คือเครื่องตัวนี้ถ้ามันเป็นมือ2มาเนี่ยเครื่องพร้อมเกียร์มาเนี่ยประมาณ 50,000 นะถ้าเครื่องพังมีปัญหาใช่ไหมใช่แต่ว่ารถในภาพรวมเนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้าเครื่องไม่เสียไม่การชูออกมาเครื่องกับเกียร์ไม่พังไม่ใช่ปัญหาเพราะโอ้โหใช่ครับแล้วก็ไม่ได้กินน้ำมันนะครับต้องบอกว่าสมรรถนะมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกกับราคาที่ได้ณตอนนี้นะรับสายคุณวัชระฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้ง3ท่านครับครับผมครับผมใช้ Toyota Fortuner TRD ครับ2016อ่ะนะครับครับตอนนี้เวลาเราคอเบรกเนี่ยมันจะมีเสียงดังที่เบรกล้อหลังนะครับแล้วผมซื้อตั้งแต่ป้ายแดงมาก็ดังมาตลอดก็เข้าศูนย์เขาก็ไปรื้อเบรกแล้วก็หาจารบีด้านหลังเบรกให้ก็อยู่ได้สัก2วันมันก็ดังอีกแล้วจนก็ไปเปลี่ยนศูนย์คราวนี้ผมก็เปลี่ยนศูนย์อีกนะครับครับก็ไปศูนย์อีกที่นึงเขาก็ตอนนี้เขาลื้อจานเบรกเลยนะครับลื้อทั้ง4ล้อเลยแล้วก็ประกอบกับเข้าไปใหม่แล้วไปทดลองวิ่งแล้วกลับมาก็ลื้อใหม่อีกรอบนึงแล้วกลับมาก็อยู่ได้ประมาณ 2-3 วันก็ดังอีกก็ผมจะเลยหยุดก็เลยไม่ไปซ้อมแล้วก็สงสารรถนะครับครับเลื่อนหลายรอบก็จนมาได้วิ่งได้หมื่นกิโลเมื่อประมาณสัก 2-3 วันนี้ครับก็เอาไปทำอีกเขาบอกว่าทำได้เท่านี้แหละก็จะดังอย่างนี้ตลอดไปก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเสียงดังยังไงครับมันจะดังอ๊อบแอบอ๊อบแอบนะครับเวลาเราคลอเบรกเวลาเราเคลื่อนตัวเดินหน้าแล้วถอยหลังนะครับมันจะอ๊อบแอบแบบเหมือนกับเราเบรกกดเบรกไม่เหมือนกับเราต้องคอเบรกครับเวลาเราออกรถนะครับผมอยากให้ตรวจสอบดูลูกปืนล้อหลังก่อนเขาแต่ทางศูนย์เนี่ยเขาแจ้งมาว่าอย่างนี้นะครับว่ารุ่นนี้จะเป็นทุกว่าเป็นทุกรุ่นเป็นทุกคันทุกคันนะครับแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมคิดว่าลูกปืนล้อหลังเนี่ยมันอาจจะมีการคอนแล้วพอขับจะเสียบอยู่ที่ลูกปืนเวลาที่ลูกปืนทำงานใช่ไหมฮะมันก็จะขึ้นลงนิดหน่อยนิดหนึ่งมันจะทำให้พระเบรกเนี่ยเวลาที่สีกับหน้าจานเบรกอ่ะมันจะมีเสียงดังในส่วนของผมนะครับแต่ตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับพระเบรกไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับพระเบรกอ่ะถ้ามันดังเนี่ยมันดังในลักษณะที่ว่าถ้ามันดังอีทหลังพระเบรกคาลิปเปอร์กับอย่างเงี้ยฮะพระเบรกอย่างนี้คาลิเปอร์คู่อย่างนี้เวลาที่มันมีช่องว่างข้างหลังเนี่ยมันจะดังมันดังอยู่ข้างหลังไม่ได้ดังหน้าพระเบรกนะดังจากหลังนะน้อยออกมาเนี่ยกับลูกสูบดิสเบรกที่มันสัมผัสกับหลังพระเบรกที่มันดังครับผมให้อยากตรวจสอบดูลูกปืนครับลูกปืนล้อเหรอครับแต่ตอนนี้ผมสงสัยว่าตอนนี้มันออกมาตั้งแต่ป้ายแดงเลยอ่ะครับก็เลยมันจะเป็นที่ลูกปืนเหรอครับอ๋อป้ายแดงก็เป็นแล้วคือตัวนี้ที่TRDจะเป็นแล้วครับTRDจะเป็นดิสหลังนะครับใช่ดิสหลังใช่ฮะก็อาจจะเข้าไปอีกครั้งนึงก็ได้นะครับที่ศูนย์ให้ตรวจเช็คลูกปืนล้อรวมทั้งการตรวจเช็คหน้าจานเบรกว่ามีการบิดตัวไหมนะครับรวมทั้งการสไลด์ของตัวคาลิปเปอร์นี่เขาไปมาหลายรอบแล้วไงอาจจะโฟกัสตรงนี้เลยครับเราจะรู้สาเหตุชัดเจนเลยว่าถ้าสมมติเราวัดจานเบรกโดยเอาไดเอลเกจจับนะครับเอาจานเบรกใส่ปกตินะครับแล้วเอาไดเอลจับแล้วขับเคลื่อนล้อให้หมุนถ้ามีการบิดก็แสดงว่ามันเกิดการบิดของจานหรือเกิดการบิดจากลุมนะฮะหรือการบิดเนี่ยมันอาจจะชดเชยได้โดยการสไลด์ที่ตัวคาลิเปอร์ได้ระดับนึงแต่ถ้ามันมากเกินไปปุ๊บเนี่ยนะครับเกิน 0.6 มิลลิเมตรปุ๊บเนี่ยตัวสไลด์จะไม่พอละมันจะเกิดเสียงนะฮะเอางี้อยู่แถวไหนครับผมอยู่สุประการครับผมเข้าท้อง TBS ไปแล้วครับครั้งสุดท้าย2รอบครั้งสุดท้ายแล้วครับTBS ก็แจ้งว่ายังแก้ไม่ได้เอางี้ผมมีน้ำยาอยู่ตัวนึงอ่ะครับลองมาหาผมเดี๋ยวผมทาให้ไหมครับลองดูสักตั้งนะนะลองดูสักตั้งเพราะผมสงสารรถนะเขาลื้อเดี๋ยวผมทาหลังพระเบรกให้ครับมันจะเป็นน้ำยาอยู่ตัวนึงเป็นทองแดงผสมน้ำยาครับครับลดเสียงด้านหลังพระเบรกกับตัวคาลิเปอร์เบรกครับ
อ่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์เฮียงโหให้ใช่ไหมครับอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับลองดูลองติดต่อกันดูครับครับขอบคุณครับแก้ไขแล้วมันหายนะครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับได้ครับอ่ะมีทักทายเข้ามาคุณวุฒิอมตะนครรับชมอยู่นะครับกับคนคุณดอนฝากคำถามโตต้าบ็อกซี่รุ่นปี04น่าใช่ไหมชอบทรงแต่ไม่แน่ใจเครื่องและอะไรตัวถังเข้าใจว่าหายากแต่ถ้าเครื่องซ่อมได้ก็อยากลองบ็อกซี่04เครื่อง 1.5 เลยที่เป็นรถทรงเป็นมินิ MPV ใช่ไหมเล็กๆหน่อยบ็อกซี่บ็อกซี่โนอาจริงแล้วจะเป็นบ็อกซี่โนอาจะเป็นอยู่ในพิกัดเดียวกับสเตปวากอนแล้วก็ตัวเซเรน่านะครับจะอยู่เป็นกลางๆแล้วเป็น MPV จาก4พื้นฐาน4 segment ครับนะฮะเป็นรถนำเข้าเป็นรถนำเข้าใช่อะไรเครื่องอะไรตัวถังหายากรู้แล้วนึกออกไหมรถกลางๆรู้แล้วคันเล็กๆบ็อกซี่เนี่ยจะเป็นเครื่อง2TR 2GR เอ้ย1GR หรือ 2GR เนี่ยจำไม่ได้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึง มันเป็นเกียร์7สปีดเกียร์เดียวเนี่ยเกียร์เดียวกับตัวเอติมาเครื่อง 2,000 น่าใช้น่าใช้ครับเครื่องซ่อมได้อยู่แล้วเพราะว่าเครื่องมันใช้ร่วมกันอยู่แล้วในหลายรุ่นอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเครื่องพิกัดพวกนี้ไม่ใช่ปัญหาครับถ้าชอบก็เล่นได้นะฮะแต่ว่าดูเรื่องผมว่าน่ากลัวเรื่องเอกสารมากกว่าเพราะตัวนี้รถจดเยอะแล้วก็เป็นรถช่วงที่เขารถจดประกอบทั้งนั้นเลยนะไอ้ Voxy No R ตอนสมัยแรกนะเพราะนั้นดูเรื่องเอกสารให้ดีว่าคันนี้ทะเบียนถูกต้องไหมแล้วเข้ามาแบบไหนจดที่ไหนเงี้ยจดที่ไหนนะครับบนหน้าจอบ้างนะครับถ้ารถมินิตัว F56 ครับเป็นมือ2ที่ไม่ได้เป็นรถศูนย์เข้าศูนย์ไม่ได้นะตอบเลยใช่ป่ะจะถามว่า SMS เลื่อนหน่อยครับจะมีที่ซ่อมข้างนอกไหมครับข้างนอกไหมโอเคหรือหน้าเล่นหรือเปล่ามันเข้าศูนย์ไม่ได้แล้วมินินี่ต้องมินิไทยแลนด์เท่านั้นแล้วก็อู่ข้างนอกก็มีแล้วนะตอนนี้ก็เยอะแล้วนะครับก็หลายที่นะไม่ได้จนถึงจะบอกว่า F56 นี่เขารื้อซ่อมสบายๆอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับอู่ข้างนอกนะอู่มินิดังๆหลายๆที่มีครับซ่อมข้างนอกได้ถามว่าหน้าเล่นไม่ขึ้นอยู่กับว่าไปได้มาราคาเท่าไหร่นะถ้าได้ราคามันเย้ายวนแล้วมันถูกกว่ารถศูนย์เยอะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสภาพดีก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราสามารถเล่นได้แล้วก็เซอร์วิสข้างนอกออกไม่ได้เข้าศูนย์ใช่ครับนะครับบนหน้าจอครับรถตู้ครับเบนซ์ MB 100ยังน่าใช้ไหมครับอะไรยังมีไหม MB 100ทรงที่มันดูมันไม่ค่อยเหมือนรถเยอรมันเลยนะ MB 100เลยนะรูปทรงนะครับคล้ายๆหัวจรวดมันคือเกาหลีเลยเกาหลีนะเห็นราคาเท่าหัวจรวดใช่ราคามันเหลือคันเท่านี้ส่วนใหญ่เห็นวางเครื่องกันหมดแล้วนะครับเครื่องเดิมส่วนใหญ่ออกเป็นเจก็ติดแก๊สกันหมดแล้วใช่เพราะนั้นถ้าเป็นเครื่องเดิมอาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรพอสมควรถ้าซื้อไปถ้าซื้อไปใช้งานทุกคนเนี่ยผมอยากนะให้เลือกเป็นโตต้าตัวคัสตอมข้างหลังเป็นคอยสปริงกว่าคือบอกว่าตัวนี้ไม่รู้ซื้อไปทำไมไงใช่ฮะจะเป็นหน้าตามันจะหน้าตามันก็ไม่ได้มีความสวยงามกว่ารถญี่ปุ่นนะจะบอกว่ามันเป็นเบนซ์มันก็เรียกได้ไม่เต็มปากเพราะนั้น MB 100มันเป็นรถที่นอกกระแสแล้วก็ถ้ามันยังเป็นราคาเท่าหัวจรวดผมว่าหัวจรวดดีกว่าหัวจรวดเป็นซูเปอร์คัสตอมใช่หรือไม่ก็เป็นตัวนอกอย่างที่ยังหรูเลยที่ผมบอกเอาแค่112ซูเปอร์คัสตอมมีสลูปแจ๋วเลยฮะช่วงล่างคอยสปริงด้วยใช่ช่วงล่างหลังคอยสปริงถ้าไปทุกคนเนี่ยสุดยอดในราคาที่จับต้องได้ไม่เท่ากับเอาพาดไม่เท่ากับอย่างอื่นแต่มีความคงทนและอะไหล่หาง่ายมีขับ2ขับ4ให้เลือกด้วยนะครับแล้วเกียร์ออโต้เนี่ยเยอะแยะเลยครับเทียบกับHyundaiฮะHyundaiเกียร์มีปัญหานะครับผมมีอู่ BM แนะนำแถวลาดพร้าวเรียบด่วนไหมเพียบเลยครับลาดพร้าวเอาอย่างแรกก่อนเลยนะฮะอะไหล่ก่อนผมแนะนำนี่นะฮะครับออลิลาเมนทาที่ไว้ใจได้ผมคุณตั้มใช่ไหมผมแนะนำ VI Auto Part เขาเป็นเหมือนเชียงกงอ่ะเชียงกงอะไหล่ครับอะไหล่เก่าเนี่ยเป็นอะไหล่ BM ล้วนๆเลย มีตั้งแต่ E30 ขึ้นมาจนถึงรุ่นปัจจุบันเลยแล้วก็สามารถสั่งได้ด้วยจะเอาอะไรนะครับสั่งเขาตัดของเข้ามาได้จะทั้งคันจะเปลี่ยนเป็น M จะเปลี่ยนเครื่องได้หมดส่วนที่นั่นเขาไม่ได้เซอร์วิสนะแต่เขาจะมีเพราะว่าเขาเป็นร้านที่ขายพวกนี้เขาจะรู้จักกับช่างที่วิ่งมาซื้อของเราเขาจะแนะนำให้ไปอู่ได้แล้วก็อีกอันนึงผมแนะนำเลยก็คือที่ผมใช้บริการประจำก็คืออันนี้อยู่ตรงไหนอันนี้อยู่กับเส้นเกษตรนวมินทร์ลงอยู่ตรงเอาง่ายๆถ้าไปถึงอะไรนะหลังเต็นท์รถตรงข้ามกับสตีวิส2อ่ะโอเคเจซีอ่ะข้างหลัง JC เนี่ยจะมี VI Auto Part ขายอะไหล่เก่าและอีกที่หนึ่งซอยทางลุมายาลาบ
โอเคส่วนจะเป็นอู่โซลาร์พาวก็เข้าวาระพาว80เนี่ยไม่รู้กี่อู่เลย 3-4 อู่เลยแล้วพาว71ก็เต็มเลยครับที่เป็นอู่ BM โดยเฉพาะซ่อมได้หมดเนี่ยโอ้พวกนี้ลองเข้าไปพูดคุยดูนะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารายการ Speed Talk ครับครับ